สวัสดีครับพบกับผมจากกินเที่ยวทำเกษตรนะครับวันนี้มาซื้อนี่ครับยางรถยนต์ครับไปปลูกผักนะครับปลูกผักในยางรถยนต์นะครับพอดีมาเจอเขาเลี้ยงไก่พอดีก็เลยทำคลิปมาฝากคนที่ชอบการเลี้ยงไก่นะครับแบบง่ายๆนะครับตอนเช้าก็เป็นข้าวเปลือกนะครับก็เยอะอยู่นะครับข้าวเปลือกถามเขาว่าเขาเลี้ยงแบบไหนเขาบอกเลี้ยงข้าวเปลือกตอนเช้าตอนเย็นนะครับสองเวลาเนี่ยครับไก่เยอะอยู่นะครับทางนู้นก็เยอะครับเนี่ยครับเลี้ยงแบบง่ายๆนะครับข้างบ้านนะครับเป็นร้านขายยางรถยนต์ขายถังนะครับตรงนี้เป็นที่นอนครับเขาบอกไม่มีแล้วไก่ตรงนี้เป็นที่นอนครับที่นอนก็อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเป็นการปล่อยเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับก็เลี้ยงไว้กินหรือเลี้ยงไว้ขายเนี่ยครับเนี่ยครับน้ำก็ง่ายๆเลยครับเขาก็เทให้แบบนี้นะครับเทให้แบบนี้เนี่ยครับตรงนี้ก็กั้นอาจจะเป็นกั้นสำหรับขังไก่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับเขาก็เอาวัสดุที่เหลือใช้จากของเขาเนี่ยครับเนี่ยครับไก่กินแต่เขาตื่นๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่เจ้าของเขาผมมาขอเขาถ่ายดูนะครับว่าการเลี้ยงไก่แบบบ้านๆง่ายๆเนี่ยครับมันก็ไปอยู่ตามพื้นที่ตามอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับนี่ครับเลี้ยงไก่ง่ายๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ก็รังไข่เขานะครับรังไข่เขาก็ทำเนี่ยตามฝีมือของเขานะครับเขาเป็นคนทำยางรถยนต์พวกแปรรูปยางรถยนต์ในการทำการเกษตรหรือทำถังขยะอะไรครับง่ายๆครับก็เอาใบตะไคร้รองครับใบตะไคร้ก็กันไรไก่อะไรได้นะครับใบตะไคร้ไปนี่ครับมีอยู่เรื่อยๆนี่ลูกไก่เขาไม่ได้ขังอะไรดีนะครับเนี่ยครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในคลิปนี้ก็ถ่ายของร้านขายยางรถยนต์ขายถังเนี่ยครับก็เป็นวิธีการเลี้ยงไก่ง่ายๆก็เอาแนวทางมาให้ดูเนี่ยครับไม่ได้ทำอะไรเยอะแล้วคอกก็ไม่ได้ทำนะครับเป็นไม้พาดๆนอนๆตะปูก็แทบจะไม่ได้ตีเลยนะครับเนี่ยครับง่ายมากเลยครับแต่ลูกไก่เขาเยอะจริงๆฮะเดี๋ยวจะพาไปดูทางป่าทางนู้นนะครับนี่ครับมาครับนี่ครับนี่ครับพื้นที่เลี้ยงไก่เขานะครับก็ประมาณนี้ครับนี่ครับก็น่าจะเข้าป่าหมดแล้วกินอิ่มก็เข้าป่านี่ครับพื้นที่การเลี้ยงไก่เขานะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นคลองน้ำนะครับเป็นคลองน้ำนี่ครับไก่เยอะคือกันนะครับเนี่ยทางเดินเป็นร่องนี่ครับไก่อยู่ข้างล่างเยอะครับเยอะมากครับไก่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็ตื่นหน่อยนะฮะเพราะว่าเราผมไม่ใช่เจ้าของเขาไก่อยู่ข้างล่างเยอะนะครับครับแหมตื่นครับหากินไม่ชั่วครับนี่ครับซุ่มๆเขาก็มาได้ทำดีนะครับนี่ครับไก่ง่ายๆเลยฮะพื้นที่ก็ไม่ได้เปียกแฉะไม่ต้องมีโรคอะไรเยอะนะฮะนี่ครับก็เป็นอีกช่องทางที่น่าสนใจดีนะฮะคือเขาเลี้ยงแบบปล่อยแบบง่ายๆข้าวเปลือกข้าวเปลือกหวานเช้าหวานเย็นนะครับสองเวลาเนี่ยครับไก่ก็อยู่ตามป่าตามอะไรมันย้อนแสงฮะมันมองไม่เห็นตัวไก่แล้วฮะครับก็ถ่ายมาเป็นแนวทางนะครับนี่ครับเลี้ยงไก่ก็
ห็นอะไรดีๆก็จะถ่ายมาให้ดูนะครับการเลี้ยงไก่เนี่ยครับผมก็เลี้ยงนี่ครับจะเป็นพวกถังพวกอะไรที่เขาทำเขาก่อนเนี่ยก็มีไม้ผากอาจจะไก่อาจจะกินน้ำตรงนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับกินเสร็จเข้าผาอยู่ในผาเยอะนะครับถ้าจะเห็นตามสายตาก็หลักร้อยได้นะครับอยู่ในป่าเนี่ยครับก็น่าสนใจดีนะครับการเลี้ยงแบบนี้นะครับเลี้ยงปล่อยแบบง่ายๆบางคนก็ไปขังไปเลยเรามีพื้นที่ที่เยอะอยู่แล้วนะครับปล่อยไก่เขาจริงๆถ้าเขาได้กินอิ่มเขาก็ไม่ควรนะครับนี่ครับก็เป็นที่นอนนะฮะที่นอนง่ายๆเลยฮะเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่พื้นบ้านนะครับได้กินได้ขายช่วงนี้ก็ราคาก็ลดลงหน่อยนะครับช่วงโควิดมานะครับเรื่องการเดินทางหรือการขายไก่ก็ราคาก็ตกเหมือนกันนะครับนี่ครับก็วันที่มาซื้อแมงบุญยนต์ก็เลยนี่ครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาขอเขาถ่ายนะครับนิดๆหน่อยๆฮะเผื่อเป็นแนวทางนะครับนี่สำหรับคนที่ชอบทำการเกษตรเลี้ยงไก่ปลูกผักอะไรก็ผมก็จะถ่ายมาให้ดูเรื่อยๆนะครับนี่ครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามถ้าชอบการทำเกษตรการเลี้ยงไก่นะครับก็จะได้ดูคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับนี่ครับครับสวัสดีครับ